ิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นทกซูรีค่ะได้สร้างความเสียหายในหลายพื้นที่อย่างที่ไต้หวันคาดว่าพายุลูกนี้จะพัดขึ้นถล่มในช่วงค่ำของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะแต่ถ้าไปดูความสูญเสียเกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์ล่าสุดนะคะเกิดเหตุการณ์เรือล่มนอกชายฝั่งของกรุงมะนิลาคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า19คนค่ะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะยังไม่มีรายงานเป็นที่แน่ชัดถึงจำนวนตัวเลขของผู้ประสบเหตุค่ะว่าสุดท้ายแล้วขณะที่เกิดเหตุมีผู้อยู่บนเรือทั้งสิ้นกี่คนแต่ว่าหัวหน้าสำนักงานรับมือภัยพิบัติของเมืองบินันโกนันสถานที่เกิดเหตุได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็รอดชีวิตขึ้นมาเนี่ย40คนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องส่วนหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุเรือโดยสารลำนี้กำลังลอยลำอยู่ห่างจากชายฝั่งออกไปประมาณ45เมตรก่อนจะถูกกระแสลมพัดกระโชกแรงเป็นเหตุให้ผู้โดยสารบนเรือทั้งหมดพากันแตกตื่นแล้วก็หวาดกลัวแล้วก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณกาบเรือฝั่งเดียวจนทำให้เรือเนี่ยล่มส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย19คนซึ่งยอดผู้เสียชีวิตจากไต้ฝุ่นทกซูรีที่ถล่มในพื้นที่ภาคเหนือของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6คนผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดเกิดจากดินถล่มทับบ้านของพวกเขาและยังมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากค่ะภายหลังจากที่พายุไต้ฝุ่นทกซูรีทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและบ้านเรือนของประชาชนเกิดน้ำท่วมดินถล่มไฟฟ้าดับและยังมีสะพาน6แห่งที่ถูกน้ำทะลักท่วมไต้ฝุ่นทกซูรีก็ไปซ้ำเติมมรสุมตามฤดูกาลทำให้ฝนตกหนักมากยิ่งขึ้นทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางรวมไปถึงกรุงมะนิลาแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลพยากรณ์อากาศล่าสุดระบุได้ว่าทกซูรีอ่อนกำลังลงเพียงเล็กน้อยยังคงมีอันตรายอยู่มากโดยความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่215กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมเตือนว่าสภาพอากาศรุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตยังคงอยู่ในพื้นที่ต่อไปแต่อย่างไรก็ตามคาดหมายว่าทกซูรีได้เคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ภาคเหนือของฟิลิปปินส์แล้วในวันนี้มุ่งหน้าไปที่ไต้หวันก่อนจะเคลื่อนตัวต่อไปที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนในวันพรุ่งนี้และล่าสุดมีรายงานนะคะว่าเกิดคลื่นสูงแล้วก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักพัดกระหน่ำพื้นที่ตอนใต้และทางตะวันออกของไต้หวันแล้วในวันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยเห็นว่าธุรกิจโรงเรียนต่างก็ปิดทำการและมีการออกคำเตือนภัยเรื่องของดินถล่มขณะที่สายการบินต่างๆยกเลิกเที่ยวบินท่ามกลางคำเตือนดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันในช่วงที่ไต้ฝุ่นทกซูรีพาดผ่านเนื่องจากว่ามีกำลังแรงสูงสุดและกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ช่องแคบไต้หวันทางตอนใต้ด้วยความเร็วลมสูงสุด191กิโลเมตรต่อชั่วโมงเที่ยวบินในพื้นที่รวมไปถึงเรือข้ามฟากทั้งหมดถูกระงับขณะที่เที่ยวบินระหว่างประเทศมากกว่า100เที่ยวบินถูกยกเลิกหรือไม่ก็ล่าช้าไปบริการรถไฟระหว่างพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกของไต้หวันถูกปิดประชาชนไม่ต่ำกว่า 5,700 คนถูกอพยพเพื่อเป็นการป้องกันความสูญเสียล่วงหน้าส่วนที่ประเทศจีนค่ะได้ออกประกาศเตือนภัยพายุระดับสูงสุดเมื่อวานนี้เพื่อรับมือกับไต้ฝุ่นทกซูรีโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนได้เตือนว่าทกซูรีจะพัดถล่มพื้นที่ชายฝั่งของจีนในวันพรุ่งนี้บริเวณมณฑลฟูเจี้ยนและมณฑลกวางตุ้งทำให้หลายมณฑลในเส้นทางพายุรวมไปถึงกวางตุ้งและเจ้อเจียงต้องใช้มาตรการรวมไปถึงการปิดโรงเรียนระงับระบบขนส่งมวลชนปิดแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลระงับเรือข้ามฟากและเรือนำเที่ยวซึ่งเจ้าหน้าที่มณฑลกวางตุ้งเปิดเผยว่าทกซูรีจะเป็นพายุไต้ฝุ่นรุนแรงที่สุดที่ถล่มจีนในปีนี้พร้อมกับเตือนได้ว่ามณฑลกวางตุ้งจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดในรอบเกือบ10ปีค่ะนอกจากเรื่องของน้ำและพายุฝนไปดูเรื่องของไฟค่ะกับสถานการณ์ไฟป่าที่กรีซผ่านมาแล้ว9วันยังไม่มีวี่แววว่าจะยุติลงยอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและล่าสุดยังเกิดไฟป่าจุดใหม่เพิ่มถึง61จุดทั่วประเทศท่ามกลางคลื่นความร้อนรุนแรงที่พัดถล่มในขณะนี้ทำให้เจ้าหน้าที่สั่งอพยพประชาชนครั้งใหม่เพิ่มอีกหลายชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่แมกนีเซียแล้วก็อีก2เมืองในพื้นที่ภาคกลางที่เพิ่งเกิดไฟป่าขณะเดียวกันค่ะไฟป่าที่เกิดขึ้นมานานหลายวันบน3เกาะของกรีซ
ทั้งเกาะโรสคอฟูอีเวียล่าสุดนั้นยังคงลุกลามอย่างหนักต้องอพยพประชาชนทั้งเกาะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนออกนอกพื้นที่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ